เอที่อยู่ในวันพีชนี่เองเดี๋ยวคุณนี่มันบอดเอสนี่มันบอดมันจะไหมเอสบอดมันจะไหมหยุดคุณทำไมเนี่ยคุณเอสแล้วเขาเป็นคนไล่เผาเราก็ต้องเป็นคนไล่ดับคุณให้ฉันหรอเอ้ยเดี๋ยวอย่าเผาสิอย่าเผาฉันจะเอาจะมีก่อนจะไปดูคลิปน้องๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หวานแล้วก็โมจิด้วยนะถ้าพร้อมแล้วมันก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าย้าฮู้สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องฟอร์แกนซี่เนาะตอนนี้เราอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดซาวซีสมอลหน่อยเนาะยูฮูก็คือวันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยอย่างที่พวกเราทำกันนะคะทุกคนโอ้เก็บปากมากเลยทุกคนกว่าจะบอกว่าเหล็กดัดฟันหวานนะคะทุกคนไปเกาะกับปากหวานแล้วมันเป็นร้อนในด้วยทุกคนเพราะว่าอาจจะพูดแบบดีขัดหรือว่าลิ้นแบบไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะวันเจ็บปากมากเลยนะบัดนี้นะบัดนาวนะตอนนี้นะคะทุกคนก็อย่างที่พูดกันวันนี้มาทำการเอาชีวิตรอดนะคะทุกคนซึ่งทำไมหวานต้องมาเปิดคลิปบนต้นไม้ทำไมเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้ดิเอ้ยอะไรอ่ะเสียงขวดน้ำยาเหรอโอ้ยเดี๋ยวนี่มันไอ้น้ำอุ้ยแสบตูดกันเลยเมื่อกี้คือได้ยินเสียงเป็นขวดน้ำยาแต่ว่ามันเป็นดามิดไฟอ่ะมันคืออะไรเอ่ยมันคืออะไรถ้าสมมติเป็นตอนกลางคืนหนูจะไม่งงเลยนะมันอาจจะเป็นพวกแบบแม่มดอะไรอย่างนี้แต่นี่มันไม่น่าใช่อ่ะมันไม่น่าใช่อ่ะทุกคนแบบว่าต้องเป็นอย่างที่เราคิดกันแน่ๆทุกคนตอบพร้อมกันนะคะ3 2 1โดนแกล้งนั่นเองหรือเปล่าทุกคนคิดว่าโดนแกล้งหรือเปล่าอ่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะทุกคนขอไปต้นอื่นนี่ไม่ใช่ต้นนี้แล้วกันฮะขอไปตัดต้นอื่นที่ไม่ใช่ต้นนี้แล้วกันนะเพราะว่าน่าจะปลอดภัยมากกว่าต้นนั้นนะคะทุกคนโอเคต้นนี้เจ้าคือผู้ถูกเลือกฉันจะตัดกันเองจับ6อันแล้วกันเอาไปตัดไม้ด้วยแล้วก็ไปทำเป็นที่ขุดด้วย3 4 5 6โอเคอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีบ้านตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตอนแรกเรามายังไม่เห็นเจอเลยอุ้ยแล้วเป็นอ๋อมันไม่ใช่บ้านอ่ะมันเป็นเหมือนโบสถ์เลยอ่ะก็เป็นโบสถ์แน่ๆเลยมันมีไม้กางเขนอยู่ข้างบนแล้วก็ประตูทางเข้าก็เป็นรูปไม้กางเขนด้วยอ่ะโอเคเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เราได้ที่ขุดแล้วก็ที่ตัดไม้มานะคะขอตัดไม้คือแบบอึ๊บโอเคทุกคนขอไปสำรวจบ้านหลังนั้นก่อนนะจะต้องมีของแน่ๆเลยใครอยู่ข้างในอ่ะเหมือนจะมีคนอยู่ข้างในด้วยเมื่อกี้หวานเห็นตัวสีส้มๆอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่านะหรือว่าเจ้าของโบสถ์ที่นี่หรือเปล่าโบสถ์ใช่ไหมโบสถ์จริงด้วยขออนุญาตเข้าไปนะคะปึ๊บสวัสดีค่ะนี่คือโบสถ์ของคุณหรอทำไมอยู่ดีโบสถ์ถึงมาอยู่กลางป่าได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยสวัสดีค่ะฉันเอสไหนอ่ะเอสจากวันพีซหรอเอสไหนอะคะคือมันในโลกนี้มันมีหลายเอสอะดิเอสหมัดอักคีโอ้เป็นเอสที่อยู่ในวันพีชนี่เองอ๋อต้องอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอสเขานับถือศาสนาคริสต์เหรอทำไมเขาถึงมาเข้ามาอยู่ในโบสถ์ได้เนี่ยผู้ใช้ผลไม้ปีศาจเอ้ยผู้ใช้ผลปีศาจไฟโอ้ผลไฟอ๋อคือปกติหนูไม่ค่อยได้ดูเรื่องแบบวันพีซเท่าไหร่แต่ว่าชื่อนี้หนูเคยได้ยินอยู่แบบ HH อะไรอย่างเงี้ยดูนะดูอะไรอ่ะอ๋อคุณจะโชว์พลังให้ดูเหรอไหนเดี๋ยวคุณนี่มันบอดเอสนี่มันบอดมันจะไหมเอสบอดมันจะไหมหยุดโอ้โหทุกคนบาปแน่ๆโอ้ยเจ็บบาปคุณบาปแน่ๆคุณทำอย่างเงี้ยอ้าวไม่ต้องมาอ้าวเลยคุณมาช่วยฉันดับไฟก่อนโอ้ยชิปละลืมโอ้คุณเกินไปเลยคุณน่าจะไปโชว์พลังอภินิหารข้างนอกคุณมาโชว์ข้างในโอ้ไหม้หมดแล้วเนี่ยโอ้หลังคาไหม้หมดเลยเอสคุณต้องไปโอ้คุณต้องไปทำโอ้ยข้างหลังก็ไหม้โอ้โอเคฮึบช่วยกันดับไฟเร็วสิไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนมันลามไปหมดแล้วอะตรงนี้ต้องไหม้หมดแน่เลยเดี๋ยวคุณต้องใช้แบบที่ดับเพลิงมาดับสิคุณจะมาเผาเพลิงทำแปะอะไรอยู่บนนี้อะโอ้ยโอ้ยอู้ไม่หมดเลยโอ้ยตัวนี้ไม่น่าจะไม่เหลือซากแล้วแหละทุกคนเราน่าจะเอาไม่ทันแล้วแหละโอเคทุกคนเตรียม RIP ให้บทเหล่านี้หลังนี้ได้เลยโอเคทุกคนดับเท่าที่จะทำได้แล้วกันฮึบมันไม่ดับให้เราแล้วอ่ะเอ้ามันดับไม่ได้แล้วเงี้ยทุกคน RIP ค่ะ
ทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้ทุกคนขอออกไปดูข้างนอกหน่อยนะโอ้ก็ไม่ได้แย่มากไม่ได้แย่ก็บ้าแล้วดูดิโอ้โหตรงนี้ยังพังเลยอ่ะนี่ดูดิหลังคาโอ้โหหลังคาเป็นรูขนาดนี้ฝนตกไฟดับอะไรก็คือแบบอันนี้หมดเลยอ่ะทุกคนทุกคนดูดิเก็บเอาไว้เก็บอะไรอ่ะเผื่อต้องใช้เก็บอะไรอ่ะที่ดับเพลิงแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องใช้ต้องใช้ตอนนี้นี่แหละโอ้ยคุณต้องมาช่วยกันเดี๋ยวนี้โอ้ทุกคนไม่ถึงว่ะเราเตี้ยเกินไปอ่ะโอ้โหตัวเองก็มีอีกติดตัวแท้ๆตัวเองไม่ใช้วะฮึบทุกคนหวั่นไม่ถึงอ่ะโอ้ยคุณต้องช่วยฉันแล้วแหละฮึบเอ้ยฮึบฮึบฉันไม่ถึงอ่ะคุณต้องช่วยฉันแล้วคิดทุกคนหวั่นมีไม้อยู่แค่5อันน่ะเธอหมายถึงอะไรฉันหมายถึงว่าเนี่ยเนี่ยบนนี้มันยังไหม้อยู่เลยคุณต้องช่วยฉันดับสิคุณจะมานั่งมองอย่างเดียวได้ไงเนี่ยขำอะไรอ่ะมีอะไรต้องขำอ่ะอะไรอ่ะคุณต้องช่วยฉันดับไฟสิมันไม่ใช่เรื่องที่จะน่าขำเลยนะอ๋อนี่โอเคโอเคโอเคเราได้ไม้มาแล้วฮึบฮึบฮึบไหนไหนไหม้ตรงไหนเนี่ยไหม้หมดเลยเนี่ยเนี่ยตรงกลางก็ไหม้หรือว่ามุมมองเรามันเห็นไม่เหมือนกันหรือวะทุกคนแต่ว่ามุมมองหวานอ่ะไหม้แบบไหม้เกรียมเลยอ่ะฮึบขออืมแล้วก็ย่าโอเคโอเคถือเป็นอันนี้การลงทุนที่ดีแต่มันก็ยังไม่หายเลยเออช่างมันเถอะฉันแบบยอมแพ้แล้วคุณไม่เห็นจะช่วยฉันเลยเอาแต่มานั่งมองดูคุณทำไมเนี่ยคุณเอ็ดคุณทำไปเพื่ออะไรโอ้โหแล้วเขาบอกว่าต้องได้ใช้โอเคเรารู้แล้วว่าต้องได้ใช้เพราะอะไรเพราะเขาจะมาไหม้อีกนี่เองเขาจะเผาไปเพื่ออะไรวะเนี่ยเขาไม่ชอบแบบศาสนานี้หรอโอ้โหทุกคนแล้วเขาเป็นคนไล่เผาเราก็ต้องเป็นคนไล่ดับอะไรวะเนี่ยโอ้เอาดิคุณเผาเท่าไหร่ฉันก็ดับเท่านั้นแหละเอาดิคุณทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยอยากรู้จริงๆโอเคคุณสนุกมากพอแล้วฉันยอมแพ้แล้วฉันขี้เกียจไล่ดับละเราเก็บไว้ใช้กับตัวเองดีกว่าทุกคนนี่เป็นแหล่งกบดานของโจรฉลาดชั่วร้ายมันจะไม่ใช่ได้ไงมันเป็นโบสถ์บอโอดโบสถ์ที่แบบคนเขามาโอ้เขาไม่น่าจะฟังแล้วแหละมันเป็นพี่ที่พวกแบบศรัทธาเขามานั่งแบบเขาเรียกอะไรสวดมนต์กันน่ะไม่รู้ทุกคนแต่ว่าเราต้องทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีในการดับไฟคนชั่วใช้ที่ศรัทธาเพื่อไม่ต้องสงสัยจริงเหรอในเรื่องวันพีชมีด้วยเหรอทุกคนคือหวานไม่ได้ดูอ่ะเออปล่อยเขาเผาไปแล้วกันทุกคนเราเอาแต่มาหมกมุ่นกับเขาเราไม่ได้ไปแบบว่าทำการชีวิตรอดลงเหมือนสักทีทุกคนซึ่งเราพูดไปแล้วว่าเราจะลงเหมือนแต่ก็ไม่ได้ลงเหมือนสักทีนะงั้นไว้เจอกันนะเอสทุกคนซึ่งหวานไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าหวานไม่ค่อยได้ดูอย่างที่พูดไปนะแต่ว่าเขาก็ดูเป็นคนที่ห้าวหาญดีนะคิดทุกคนฮึบโอเคอันนี้มันจะมีอะไรให้เราขุดปะเนี่ยอุ้ยมีอันนี้เสียงอะไรอะเสียงอะไรเอ่ยเสียงทำน่ากลัวจังเลยเอ้าคุณตามมาทำไมเนี่ยเอ้าคุณไม่ไปแบบกำจัดพวกโจรสลัดชั่วร้ายอะไรแล้วหรอคุณตามมาทำไมวะเนี่ยช่างเขาเถอะปล่อยเขาไปคนเดี๋ยวหวานจะมาทำการขุดไอ้เหล็กตรงนี้นะคะแล้วก็จะขุดฐานด้วยเพื่อไปหามาหาแร่ฮุโหทำไมของเขาโหดกว่าของเราอีกวะเนี่ยมาหาแล้วมาหาทำไมวะเขาจะเป็นต้องใช้ด้วยหรอเอ้ยไงก็ช่างเถอะทุกคนแล้วก็มาทำหน้าที่ของเราดีกว่าฮึบโหทุกคนแต่เครื่องของเขาโหดมากค่ะคุณดูของเราดิค่อยๆขุดไปทีละบล็อกทีละบล็อกของเขาแบบปุ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 บไปแบบทีละแผงทีละแผงอะนี่สินะไมน์คราฟก็ใช่ดิก็คุณเล่นอยู่เนี่ยคุณอยู่ในเกมตอนนี้ก็คือเกมไมน์คราฟนี่แหละคืออะไรของเขาพูดอย่างกับเป็นมนุษย์ยุคหินไปได้เออทุกคนมาฮึบแล้วก็ทำการต่อบล็อกขึ้นไปเอ้ยตรงนี้มีเหล็กอยู่นี่ว่ะฮึบฮึบเราจะขึ้นไปขุดข้างบนกันนะคะฮึบฮึบโอเคมีบล็อกอะไรเพิ่มหรือเปล่านะอันนี้คือโอ้ยนี่บล็อกเยลลี่แน่เลยใช่ปะไหนละนี่ไงบล็อกเยลลี่จริงด้วยจะเอาไว้กินนะคะทุกคนมาดูนี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณโชคดีเกินไปหรือเปล่าทำไมคุณเจอแบบพวกเพชรด้วยอ่ะของฉันใช่ไหมก็ใช่คุณหาเจอมันก็เป็นของคุณนั่นแหละแต่ว่าโอ้โหคุณโชคดีจังเลยอ่ะนี่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ลึกขนาดนั้นนะทุกคนทำไมมันถึงแบบหาเจอได้ง่ายๆแบบนี้วะมันโกงหรือเปล่าวะแต่เขาจะโกงไงทุกคนเขาจะแบบว่าเขาดูทรงไม่น่าแบบเคยเล่นไมน์คราฟมาก่อนอ่ะเพราะเขาบอกนี่สินะไมน์คราฟมันก็น่าจะไม่เคยเล่นปะหรือว่ายังไงหรือว่าเขาแอบเกมโหมดเขาจะรู้จักเกมโหมดเหรอเยอะอ่ะไม่เอาละเอาไม่เอาซะงั้นแล้วต้องทำไงคือฉันคือให้ฉันหรอคุณให้ฉันหรอเอ้ยเดี๋ยวอย่าเผาสิอย่าเผาฉันจะเอาเดี๋ยวมีอันนี้ไม่ได้เลยระเบิดทิ้งไม่ได้คุณจะไปหาเลขอันไหนก็ไปเถอะเดี๋ยวฉันจะรับช่วงต่อเองอันนี้ฉันจะเป็นคนเอาเองไม่อย่าเผาฉันมีที่ดับไฟนะอย่า
นี่เดี๋ยวฉันก็สาดน้ำใส่เลยจะเผาไปทำไมเผาไปเพื่ออะไรฉันต้องเป็นคนฉันต้องการมันคุณอุ้ยอุ้ยให้ยืมหมอให้ยืมหมออ้าวโอ้ยได้โคตรเยอะอุ้ยอุ้ยทำไมมันเยอะจังวะทุกคนนี่มันไม่ใช่เดี๋ยวนะนี่มันเป็นโกงหรือเปล่าวะหรือมันเป็นม็อดของมันมันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้มันดูแปลกๆละอุ้ยเยอะมากอู้เยอะอู้เยอะมากเยอะมากเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มต่อจากนี้คุณก็ไม่ต้องเผานะเพราะว่าฉันจะเอาให้หมดเลยนี่อุ้ยเดี๋ยวทำไมมันเยอะจังวะนี่มันเป็นบล็อกต่อลงไปข้างล่างเลยเนี่ยวันนี้ก็ไม่น่าจะหมดมีกี่อันแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มันจะสองสแต็กแล้วนะโอ้โหโอ้โหแล้วเขาไปไหนแล้วอ่ะเอสคุณจะไม่เอาจริงๆหรอมันมีเยอะมากเลยนะคุณแบบรู้จักวิธีคราฟเกาะไหมมันจำเป็นอยากได้ไฟไหมไม่เอาไม่เอาทำโอ้โหโอ้โหเปิดมาก็เจอโอ้ยโอ้ยเปิดมาก็เจอแมงมุมเปิดมาก็เจอแมงมุมกับสัตว์ประหลาดมาดีโหดีนะไอ้สัตว์ประหลาดตัวสีขาวเมื่อกี้ไม่ทำร้ายเราคิดทุกคนโอ้โหเปิดมาก็เจอโบดไหมอยู่เลยIP ให้เบอร์อะทำไมเขาตามเรามาอีกแล้วเนี่ยเขามีใจเปล่าทำไมถึงตามเรามาทุกรอบเลยเราไปไหนเขาก็อยู่นั่นเราอยู่ไหนเขาก็อยู่นั่นเราไปตรงไหนก็เจอเขาตลอดเขาแอบมีใจหรือว่าเขาเป็นสตอกเกอร์กันแน่วะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอางี้ทุกคนว่าจะแอบว่าจะทำการวิ่งไปอีกทางนะคะทุกคนถ้าเขาตามมาเนี่ยว่าเขามีใจแน่ๆฮึบลา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 ฉันจะไปตัดไม้ดีกว่าล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 าวิ่งเขาตามมาว่ะทุกคนเขามีใจแน่ๆเลยอ่ะแต่หวานก็ไม่ติดแล้วทุกคนถ้าจะให้หวานแบบว่าเป็นภรรยาของเอสอะไรเงี้ยทุกคนคุณเอสคุณมาทำอะไรตรงนี้อ่ะคุณไม่ไปแบบล่องเรือหรือว่าไปทำภารกิจอะไรของคุณหรอทำไมคุณถึงตามมานี่เธอว่าไงอ่ะมีอะไรหรอทำไมมีอะไรติดหน้าฉันหรอเพชรราคาเม็ดละ1ล้านเบอร์รี่เอาคืนมาอ้าวเอ้าอะไรเอาคืนแล้วคุณก็ไปหาตัดเอาเองดีเนี่ยอะไรอ่ะคุณเป็นคนโยนมาให้ฉันเองแล้วคุณเอ้ยเดี๋ยวคุณเป็นคนพูดเองอ่ะว่าคุณไม่เอาอะไรวะเนี่ยคุณเอาแต่ใจเลยอ่ะตัวเองเป็นคนพูดเองแท้ๆว่าตัวเองไม่เอาไม่อยากได้เลยเพราะมันเยอะเกินไปโอ้แล้วในถ้ำเมื่อกี้ก็มีเยอะมากอย่ามายุ่งกับฉันนะอ้าฉันจะไม่ทุกคนถ้าเราลงน้ำเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วฮึบมาดิแค่ฉันลงน้ำโอ้ยแค่โอ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่ว่าเราอยู่ในน้ำเขาจะทำร้ายเราได้โอ๊ยหุ้ยเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องตัดนั้นมาตัดเราหรือเปล่าเนี่ยเขาจะเอาเครื่องขุดแร่มาตัดเราหรือเปล่าโอ้ทุกคนเราเห็นไอ้พวกซอมบี้เมื่อกี้เราจะต้องเป็นลายต่อไปแน่ๆทุกคนใครจะอยู่ให้ง้อทุกคนสำหรับคลิปนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้